โจทย์ให้มานะครับจานกลม A และ B นะครับมวล3กิโลกรัมและ1.5กิโลกรัมตามลำดับนะครับอยู่ในระนาบที่ไม่มีความเสียดทานจานทั้งสองยึดติดกันด้วยเชือกยาว600มิลลิเมตรที่หมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล G ในทิศทวนเข็มนาฬิกา10เรเดียนต่อวินาทีนะครับที่เวลา T0 ตำแหน่ง G คือ X0 เท่ากับ0 Y0 เท่ากับ2และมีความเร็ว V0 เท่ากับ 1.2i บวก 0.96j ทันใดนั้นเชือกได้ขาดลงนะครับจาน A และ B จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางดังรูปนะครับโดย B เท่ากับ 7.5 เมตรนะครับจงหากอไกลความเร็วของจาน A และ B หลังเชือกขาดแล้วก็ขอไขระยะ A เราบอกว่าจานกลมมวล A นะครับเราให้ A มานะครับเท่ากับมวลของ A นะครับ3กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมต่อไปนะครับมวล B นะครับมวล B คือ 1.5 กิโลกรัมนะครับ X0 เท่ากับ0 Y0 เท่ากับ2นะV0 เท่ากับ 1.2i นะครับบวก 0.96j ระยะของ B นะครับเท่ากับ 7.5นะครับก็โจทย์บอกว่าให้เราหากอไกลนะครับความเร็วนะครับความเร็วของจาน A และก็จาน B นะครับหลังจากเชือกขาดหลังใช้สูตรคือเดลต้า GX เท่ากับ0นะครับในที่นี้คือทิศมาทางนี้ให้เป็นบวกนะครับนี่สูตรก็จะเป็น GX 1เท่ากับ GX 2นะครับมวลนะครับมวลของ A บวกกับมวลของ B นะครับก็คือ M นั่นเองนะครับก็จะเป็น3บวกมวลของ B คืออะไรมวลของ B คือ 1.5 นะครับบวกกันแล้วก็คูณด้วย V B คือให้มาที่มันให้มาคือ 1.2 นะครับ 1.2 แล้วก็บวกไปแล้วเท่ากับ GX2 ก็คือที่เป็นหลังชนนะมวลของA คือ3เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็น0นะครับบวกกับมวลของ B คือ 1.5 นะครับ 1.5 คูณด้วย V B Y นะครับเอ้ย V B X นะครับคูณออกมาก็จะได้ 3.6 นะครับเมตรต่อวินาทีเดลต้า G Y เท่ากับ0นะครับให้ทิศพุ่งขึ้นเนี่ยเป็นบวกนะครับสูตรก็คือ gy 1เท่ากับ gy 2หา gy 1ก่อน3ครับมวลของ A บวก 1.5 ซึ่งเป็นมวลของ B นะครับคูณด้วยที่เป็นแกน y นะครับ 0.96 นะครับเท่ากับgy2 คือก็เหมือนเดิม v b y ทำไมถึงเป็นลบนะครับที่เป็นลบเพราะว่านี่ครับเรากำหนดให้ทิศพุ่งขึ้นเป็นบวกแต่ว่าตัวนี้มันพุ่งลงก็จะได้2 v a ลบ v b y เท่ากับ 2.88 นะครับจัดรูปมันซะก็จะเป็นเริ่มต้นก่อนจะหาคือต้องหาระยะของเชือกนะครับระยะของเชือกตรงนี้ที่เป็นจุด G แล้วก็ A แล้วก็ B ตรงนี้ก่อนนะครับ600มิลลิเมตรนะครับเราก็จะไปหารกับนี่ครับมวลของ A แล้วก็เอา600ตรงนี้มันเดิมหารมวลของ B นะครับแปลงหน่วยมาเป็น 0.6 หารมวลของ A คือ3นะครับก็จะเท่ากับ 0.2
ส่วน B ก็ 0.6 หารด้วย 1.5 ก็เท่ากับ 0.4 นะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นระยะตรงนี้นะครับ 0.2 ตรงนี้ก็จะเป็นระยะตรงนี้นะครับ 0.4 นะครับแล้วก็หา BA ก่อนเลยนะครับ BA ถึง G นะครับเท่ากับนี่ก็จะเป็นที่หามาได้เมื่อกี้คือ0.2คูณกับ G คือ10นะครับที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะครับ VB ถึง G เท่ากับ0.4นะครับคูณ10เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีเนื่องจากไม่มีความเสียดทานนะครับดังนั้นที1ก็จะเท่ากับ G2 หาที1กันเลยนะครับที1เท่ากับสูตรก็คือเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2บวกด้วยมาเศษ1ส่วน2 MI นะครับ PI กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับ MV กำลัง2ก็เท่ากับm ก็คือมวลนะครับ 4.5 มวลรวมนะครับกับ v นี่ก็เท่ากับ 1.2 กำลัง2บวกด้วย 0.96 นี่คือ v นะครับต่อไปก็บวกนะครับเศษ1ส่วน2ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เศษ1ส่วน2มวลของ a คือ3แล้วก็ระยะ va ถึง g ก็จะเป็น2กำลัง2นะครับบวกเศษ1ส่วน2 1.5 นะครับมวลของ B ก็ระยะก็เท่ากับ4กำลัง2นะครับนี่ก็เท่ากับ 23.31J นะครับต่อไปเป็น T2 นะครับสูตรก็นี่ครับเศษ1ส่วน2 MI VI กำลัง2นะครับแทนค่าก็เท่ากับเศษ1ส่วน2มวล a เท่ากับ3นะครับก็ในแนวก็เท่ากับ v กำลัง2 a นะครับแนว y บวกเศษ1ส่วน2นี่ 1.5 มวลของ b ก็คูณตัวนี้นะครับตัวนี้คือ vbx นะครับก็เราหามาได้แล้วกำลังสองบวก VBY กำลังสองนะครับรวมกันออกมาก็จะเป็น 1.5 V กำลังสอง A บวก 0.75 นะครับ V กำลังสองนะครับ VBY กำลังสองบวก 9.72 นะครับดังนั้นนะครับเอาทั้งสองสมการมารวมกันก็จะเป็น 1.5V กำลังสองบวก 0.75VBY กำลังสองบวก 9.72 เท่ากับ 23.31 นะครับ 23.31ก็จะเป็นสมการที่2นะครับเป็นสมการที่2ให้ไว้เราก็จะเอาสมการที่1นะครับมาแก้ในสมการที่2นะครับสมการที่1คือ VBY เท่ากับ 2.88 ลบ 2VA นะครับเอามาแทนในสมการที่2นะครับสมการที่1เนี่ยสมการที่1แล้วก็สมการที่2ก็คือ 1.5V กำลัง2 A นะครับบวก 0.75VBY กำลัง2บวก 9.72 เท่ากับ3ไป23นะครับจุด31นี่คือสมการที่2นะครับ2สมการแล้วก็ตัวนี้เอาตัวนี้มาแทนค่าในตัวนี้นะครับนี่แทนค่าเข้าไปก็หาก็จะได้ VA นะครับ VA เท่ากับ
2.56 นะครับเมื่อได้ VA แล้วนะครับก็เอา VA ตัวนี้นะครับนี่เข้าไปแทนในสมการที่1นะครับสมการที่1คือ VBY เท่ากับ 2.88 ลบ2 VA นะครับ VA ก็เท่ากับ 2.56 นะครับ 2.56 ก็จะได้ VBY นะครับเท่ากับ2.24 นะครับนี่มีทิศโล่งนะครับเพราะเป็นแก้วมันจะเป็นลบนะครับข้อขอไข่นะครับขอไข่หาระยะ A นะครับระยะ A นะครับเริ่มเลยสูตรเดลต้า SO เท่ากับ0นะครับในที่นี้คือทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับก็นี่ครับ SO 1เท่ากับ SO 2ครับเริ่มเลยขั้นแรกต้องหาตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าในต่อไปจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหาอีกทีหนึ่งนะครับ SG1 ก่อนนะครับ SG1 E1 นะครับเท่ากับนี่ครับสูตรคือม้วนนะครับมวลของ A ตัวนี้คือระยะ V A ทับ G นะครับแล้วก็นี่คือระยะจาก A ถึง G นะครับจุดศูนย์กลางคือ 0.2 ของ A แล้วก็บวกกับของ B คือมวลก็คือ 1.5 ระยะ V B ถึง G ก็4แล้วก็ 0.4 นี่คือระยะจาก B ถึง G นะครับรวมกันออกมาก็จะเป็น 3.6 นะครับกิโลกรัมจุดนี้โอเคนะครับต่อไปเริ่มหา SO1 กันเลยนะครับ SO1 ก็จะเท่ากับนะครับ HG1 นะครับที่เราหามาเมื่อกี้นะครับบวกกับ P คูณ MV นะครับแล้วก็แทนค่ากันแล้วก็เท่ากับ 3.6 ครับหามาเมื่อกี้นะครับบวกนี่ครับสูตรก็คือลบนี่2ระยะของ A นะครับคูณมวลรวม 4.5 แล้วก็ V นะครับ 1.2 นะครับใส่วงเล็บเข้าไปนะครับก็เท่ากับลบ 7.2 กิโลกรัมนะครับต่อไป SO2 นะครับเหมือนเดิมทิศเดิมเป็นบวกนะครับเท่ากับนี่ PI นะครับคูณ M นะครับ MI VI นะครับอันนี้นะครับแทนค่ากันเลยครับ3 VA อันนี้ระยะนะครับลบระยะในแกน y นะครับไม่มีนะครับของ a แล้วก็แกน x นะครับ a ไม่มีแล้วก็นี่นะครับ 1.5 มวลของ b v b y นะครับอันนี้คือระยะของ b นะครับ 7.5 ที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับไปแล้วก็เท่ากับ3นะครับ va ก็ได้มาแล้วก็จะเท่ากับ 2.56 นะครับแทนเข้าไปเลย a คง y 1.5 นะครับ VBY เราก็ได้มาแล้วนะครับ 2.24 แค่สมการมาเมื่อกี้แล้วก็ 7.5 นะครับเท่ากับ 7.68 A ลบ 25.2 นะครับจะเอาสมการทั้งสองนะครับ SO1 เท่ากับ S2 มารวมกันนะครับเท่ากับ 7.68 A ลบ 25.2 เท่ากับลบ 7.2 นะครับหา A ก็ย้ายข้างหาเลย A เท่ากับ 2.34 M นะครับต่อ